มต้องมุ่งขอเจริญพรท่านนายกเทศมนตรีปากน้ำหลังสวนท่านนายกเทศมนตรีทุ่งคาท่านสมาชิกสภาจังหวัดชุมพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ท่านเจ้าภาพมีกุศลเจตนาอาราธนานิมนต์ให้อาตมามากล่าวธรรมะเพื่อที่จะได้เป็นธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมเพราะว่าถ้าเราพูดถึงธรรมบุญแต่ละงานนั้นก็รวมแล้วจะมีถึง10อย่างโดยพิสดารและก็3อย่างโดยย่อเพื่อที่จะได้ประดับสติปัญญาวิธีทำบุญ3ประการเรียกว่า1ให้ทานพวกเราก็ได้ทราบกันอยู่แล้ว2สมาทานศีลก็ได้ทำกันแล้ว3การเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตให้มีความดีปรากฏขึ้นเช่นในการฟังธรรมก็เป็นการภาวนาชนิดหนึ่งคือให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยฟังก็จะได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องให้กระจ่างก็กลายเป็นภาวนาชนิดหนึ่งนอกจากนี้การช่วยเหลือขนขวายที่เรียกว่าวัยยาวัจจไมยซึ่งพี่น้องชาวพุทธทุกคนทุกแห่งถือปฏิบัติกล่าวคือมาช่วยเหลือเกื้อกูลเวลาไปงานไหนช่วยเลี้ยงอาหารช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเต็มที่ไปวัดก็ดูแลห้องน้ำห้องท่ากวาดขยะล้างจานต่างๆอันนี้ก็คือเนื้อนาบุญที่เราวัยยาวัจจไมยอัปจายนามัยการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเราแสดงออกด้วยการยกมือไหว้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเราก็ยกมือไหว้ถ้าอายุเท่ากันก็ไหว้ได้โดยการวางพุ่มไหว้อยู่ที่อกหมายความว่าเรานำหัวใจออกมาแสดงแก่กันและกันว่าเป็นเพื่อนด้วยใจนอกจากนี้ ได้บุญจากการแสดงธรรมนั้นการที่พระอยู่เฉยถ้าญาติโยมไม่นิมนต์ก็แสดงธรรมไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพที่ไปนิมนต์ให้พระได้ทำบุญในข้อที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่ญาติโยมนิมนต์มาแล้วพระก็ได้มาทำบุญธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมก็เป็นส่วนของญาติโยมเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็มีที่กรวดน้ำเนี่ยที่กรวดน้ำนั้นเรียกว่าปฏิทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการมอบส่วนบุญพอเราได้ส่วนบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ที่เรียกว่าเป็นทักษิณานุปทานและต่อจากนั้นก็มีการรับส่วนบุญคนเป็นก็รับส่วนบุญได้คือชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นไปทำดี
แล้วก็ต่อไปก็คือทำความเห็นให้จงว่าเมื่อเรามาทำบุญก็จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่ทุกคนปฏิบัติกันได้ก็อยู่ในกรอบของบุญ10ประการทั้งหมดเพราะว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริงปฏิบัติได้จริงแต่บางทีเรียกชื่อไม่ถูกเช่นญาติโยม นั่งฟังธรรมด้วยความปกติไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองจิตเยือกเย็นไม่กระวนกระวายในระหว่างนั่งมีศีลกันศีลปรากฏที่ไหนสังคมนั้นก็ร่มเย็นงั้นเรามางานศพทุกคนก็มีศีลก็คือมีกายปกติใจปกติวาจาปกติสำรวมทั้ง3ประการนะนี่ก็คือเบื้องต้นที่กล่าวต่อไปเมื่องานศพนั้นเราจะมาทำอะไรกันบ้างก็มีคำที่พระท่านสวดถ้าบ้านเราก็เรียกว่าปลายถาปลายพรเวลาที่กรวดน้ำพระก็สวดดังนี้ว่าโสยาติธรรมโมเดี๋ยวฟังดีๆพระท่านจะสวดโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตนี่วรรคที่หนึ่งเปตานัปปูชาจกตาอุลาราวรรคที่สองพลันจะภิกขูนมนุปปทินังตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกังในวรรคสามก็เป็นว่าเรามางานศพเพื่อทำหน้าที่ใหญ่ๆตามพระบาลี3ประการนั่นก็คือ1มาแสดงญาติธรรมโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตก็คล้ายๆนิทัสสการแสดงว่าเรามีญาติธรรมมากหรือน้อยทีนี้ตรงนี้เราก็มาดูอีกนิดหนึ่งคำว่าญาติที่แปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าให้คำจำความวิสาสะปรมาญาติความสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งบ้านเราเรียกว่าพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันวิสาสะปรมาญาติเรียกว่าการสนิทสนิทความรู้สึกสนิทสนมตรงนี้เป็นญาติยังไงก็ตามก็แบ่งญาติเป็น2อย่าง1ญาติโดยสายโลหิตขับรถมาเมื่อกี้ก็มีคนขับรถบอกว่าฝั่งนี้มีอนันตกูลกับจาวยนเยอะนี่ญาติพวกนี้เรียกว่าญาติสายโลหิตใช้นามสกุลร่วมกันอย่างอนันตกูลนี่คุณพ่อแก้วอนันตกูลก็นึกถึงนายอนันต์อนันตกูลเมื่อก่อนเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยกเกษียณแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็จำได้นายอนันต์อนันตกูลบ้านอยู่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็คงจะเป็นพี่น้องกันโดยสายเลือดใดๆมีนามสกุลเหมือนกันนี่ก็ตัวอย่างเพราะนั้นญาติเหล่านี้เรียกว่าญาติโดยสายโลหิตฉะนั้นพี่น้องที่มางานศพก็นับพี่น้องกันว่าเป็นพี่น้องกันฝั่งไหนฝั่งพ่อฝั่งแม่ฝั่งปู่ย่าตายายนี่เราเป็นพี่น้องกันโดยสายโลหิตก็เรียกว่าเรียกนามสกุลกันต่อไปก็ญาติโดยธรรมเนี่ยที่รถจอดเป็นกิโลเมตรเนี่ยทั้งฝั่งนี้ฝั่งโน้นนี่ญาติเหล่านี้คือญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรญาติโดยธรรมเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อญาติสายโลหิตไปสร้างความดีไปทำงานในที่ต่างๆแล้วก็ได้สร้างความดีเอาไว้จนเป็นที่ประทับใจเช่นไปทำสวนทำไร่ทำนากับเพื่อนบ้านที่มาจากที่อื่นอย่างเรามีพี่น้องขนาดนี้หลังสวนเราเป็นศูนย์รวมของคนจากทั่วประเทศมาจากทุกจังหวัดแต่อยู่กันดีอยู่กันดีเวลามีงานมีการก็
ไปช่วยกันไปร่วมกันเราก็นับญาติเรียกว่าญาติโดยสายโลหิตพี่น้องจากจังหวัดอื่นแล้วก็มารักเรามาเคารพเราในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วต่อไปเขาก็เรียกพี่เรียกน้องเรียกแม่อย่างสนิทใจช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ตรงนี้เราเรียกว่าญาติธรรมฉะนั้นเวลาใครมีล้มหายตายจากไปท่านก็จะมาทำหน้าที่อยู่สองอย่างนั่นก็คือว่ามาเพื่อแสดงความอาลัยการที่คนจะแสดงอาลัยก็ต้องมีดีพอที่จะให้อาลัยอาลัยตัวนี้แปลว่าผูกพันหรือว่ารักรักมากจึงอาลัยหรือมีความผูกพันกันเมื่อเขาล้มหายตายจากไปก็มาแสดงความอาลัยแสดงถึงความผูกพันนะคุณพ่อแก้วอายุ93ปีเรียกว่าผ่านโลกมานานทางธรรมเราเรียกว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานก็คือผ่านมาถึง93ปีเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่มีลูกนามสกุลอนันตกูลมีหลานอนันตกูลแพร่ขยายไปทำงานในที่ต่างๆในส่วนต่างๆรู้จักมักคุ้นขยายกันไปเรื่อยๆด้วยความดีจนกระทั่งคนมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยือนเคยเห็นเคยพบเมื่อท่านล่วงลับไปก็มาแสดงความอาลัยเสียดายคนดีๆจากไปก็มีการเสียดายนี่แปลว่าแสดงความอาลัยชื่นชมยินดีอะไรที่ทำให้เกิดความอาลัยก็คือตัวธรรมะนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะปฏิบัติธรรมะคล้ายๆกันคือมีความเมตตาต่อลูกต่อหลานต่อคนที่มาใกล้ใครเห็นแล้วก็เกิดความประทับใจพูดจาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไต่สวนทวนถามกินข้าวกินน้ำแล้วหรือยังอาบน้ำอาบท่าไหมมีที่พักที่นอนไหมถ้ายังไงก็พักเสียที่นี่เหล่าดีความดีเหล่านี้ก็พอกพูนสะสมขึ้นมาก็เข้าไปสู่ใจของแต่ละคนสุดท้ายก็ออกมาเป็นความรักที่หลั่งไหลออกมาท่วมบ้านวันนี้ก็มีญาติธรรมแบบท่วมบ้านเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าแสดงญาติธรรมให้ปรากฏนอกจากมาแสดงความอาลัยก็มาเป็นกำลังใจท่านเจ้าบ่าวไม่ว่าใครเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตก็ดีแม่เสียชีวิตก็ดีลูกหลานก็ดีสำหรับผู้สูญเสียมีความทุกข์เพราะพ่อเป็นสุดที่รักของลูกปู่เป็นสุธิรักของหลาน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์เนี่ยบางคราวเราได้ข่าวคนอื่นเสียชีวิตเฉยๆแต่ถ้าเป็นที่รักของเราเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องก็จะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจถ้าว่าพ่อหรือแม่เสียบุคคลที่รักเสียแล้วต้องอยู่กับศพ2คน3คน4คนเฉพาะในครอบครัวถ้ารักมากบางทีทำศพเสร็จกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยไม่ฟื้นแต่ถ้าว่าเรามีญาติมาช่วยได้เยอะนั่นคือจิตที่เศร้าโศกที่จมอยู่กับความสูญเสียนั้นจะต้องถูกเคลื่อนออกไปเป็นความปลาบปลื้มปีติปราโมทย์เคลื่อนไปแล้วจะปีติแทนโอ้คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาญาติคนนี้ก็มา
จิตดวงแรกดับไปที่เอาแต่เศร้าโศกเสียใจเกิดใหม่จิตก็มาเกิดใหม่ที่เห็นพี่น้องมาปีติปราโมทย์อิ่มเอิบเบิกบานที่มากันพร้อมนั้นการไปงานศพจึงได้บุญมากได้บุญมากกว่าไปงานแต่งงานหรืองานชนิดอื่นทั้งนี้เพราะว่าเป็นงานเศร้าโศกไปเพื่อแปรวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเพื่อทำให้เจ้าภาพไม่โศกนี่ได้บุญมากการกระทำใดๆก็ตามที่ช่วยคนอื่นเบาใจสบายใจล้วนเป็นงานที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเนี่ยตมาสมัยก่อนอยู่จังหวัดเชียงใหม่บางทีเขานิมนต์วันหนึ่งหลายศพเนี่ยก็ไปหมดทุกศพถ้าเป็นงานศพไปเทศงานศพไปหมดทุกศพเพราะว่าเจ้าภาพมีความทุกข์บอกปุ๊บถ้าว่างก็ไปเลื่อนเวลาได้ไปเพราะว่ามีความทุกข์แต่ต้องเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่เพราะนี่คือบุญล้วนๆฉันไม่มีบุญใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการดับทุกข์มีท่านนายกนั่งอยู่ต่อหน้าอาตมาเนี่ยเวลาเรารับตำแหน่งนายกเนี่ยคิดสั้นๆไปเพื่อดับทุกข์อาตมาก็จบปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์มาจากอินเดียนะจบตั้งแต่อายุ28ตอนนี้ก็อายุ65เนี่ยจบมานานหลายปีไปเรียนกับครูอินเดียที่อินเดียเขาสอนว่านักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีหรือระดับรัฐบาลที่โน่นเขาเลือกตั้งด้วยเนี่ยระดับที่เป็นกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเขาเรียกผู้ว่าราชการรัฐบอกว่าทุกระดับในอย่างอินเดียก็มีสภาหมู่บ้านสภาตำบลสภาอำเภอสภาจังหวัดเนี่ยสภาแห่งรัฐนะรัฐสภาแล้วก็ไปถึงระดับวุฒิสภาก็มีทุกสภาที่ในแต่ละสภาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นตัวแทนประชาชนไม่จงจำเป็นต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์สาขากฎหมายแต่ว่าถ้าจบดีก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรอาจารย์สอนว่าขอให้รู้อย่างเดียวพอรู้ทุกข์ของประชาชนจบเนี่ยโยงใช้ได้แหละรู้ทุกข์ของประชาชนจบทีนี้ถ้าสมมุติได้นายกไม่รู้หนังสือทำยังไงถ้ารู้แค่ทุกข์เนี่ยก็เพราะเรามีปลัดอยู่แล้วไงสมมุติไปเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยรัฐมนตรีไปเห็นว่าสะพานหักก็บอกแค่นี้แล้วก็บอกปลัดที่เหลือปลัดคำนวณเองทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นนายกไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องพูดอังกฤษพริ้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นทูตต้องพูดอังกฤษได้หรือว่าถ้าจะนำเที่ยวอย่างนี้ก็ต้องพูดอังกฤษได้ไม่งั้นไม่ต้องพูดในอย่างรัสเซียเวลาไปประชุมสหประชาชาติเนี่ยเขาพูดภาษาเขามันมีล่ามอยู่แล้วมีปลัดกระทรวงอยู่แล้วแต่ว่ารู้อะไรครับรู้ทุกสจก็ต้องรู้เรื่องทุกขายมังคุดไม่ได้อย่างนี้บางปีราคาถูกทุกไหมก็ทุกราคาปาล์มตกแล้ว2บาทเนี่ยทุกไหมก็ทุกนี่แหละนะบอกใครได้ก็บอกเถอะเนี่ยไปบอกปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกใครเนี่ยสมัยอาตมาอยู่อินเดียอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยปรากฏว่าที่แม่แจ่มเนี่ยเขาชวนพวกรัฐมนตรีพวกนี้ไปเขาคิดว่าเอ๊ะใครจะคุยรัฐมนตรีได้ก็ชวนอาตมาไปอาตมาก็ขึ้นบนเวทีตอนนั้นราคากระเทียมมันถูกมาก6สลึงเนี่ยแค่นั้นเองเขาขอสัก3บาทเลยก็ปรากฏว่าอาตมาก็ช่วยเจรจาให้แต่ทุกวันนี้ก็ไปดูแลโรงเรียนอยู่ที่โน่นเขาคุยกันเรื่องเขาทุกข์อ่ะลำบากไปช่วยบนดอยเขาจะยุบโรงเรียนแล้วก็ให้ไปเรียนอีกตำบลหนึ่งมันเดินไป5กิโลนะต่อมาก็เจอสสเชียงใหม่วันนั้นเข้ามามีอะไรผมช่วยครับกำลังท้องการตัวพอดี
ไปดูโรงเรียนกันก็ปรากฏว่าเขากำลังจะยุบโรงเรียน อาตมาบอกว่าก่อนยุบโรงเรียนเนี่ยให้ท่านสสลองเดินจากหมู่บ้านนี้แล้วไปหมู่บ้านโน้นทางโน้นเขาเรียกว่ากิโลแมวมันไกลขึ้นเขาเขาบอกโยมมาลองมาเดินสักครึ่งเดือนดูดิถ้าเดินแล้วสบายก็ยุบแต่เธอถ้าเดินแล้วหนักไปกลับให้เด็กเขาเรียนต่อที่นี่และโรงเรียนนั้นยังอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็ไปช่วยค่าอาหารกลางวันปีละ60,000-70,000ไปเสริมเขาเด็กก็มีไม่เท่าไหร่30-40แต่ไม่ยุบเนี่ยตั้งแต่อาตมาใช้สสลองเดินดูเนี่ยนี่ก็รู้ทุกข์อ่ะแล้วท่านก็ดำเนินการไปเนี่ยสสสุรพลตอนนี้ไม่ได้เป็นละแต่ว่าได้กำไรจากกกต.หลายล้านอยู่เหมือนกันได้ข่าวตอนนั้นที่เขาจับเป่านกหวีดสีแดงแล้วก็ผิดไปแพ้ศาลฎีกาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยฉะนั้นก็คือรู้ทุกข์วันนี้เรามางานศพก็มาดับทุกข์ให้ท่านเจ้าภาพทำยังไงเจ้าภาพท่านจะไม่ทุกข์เราก็ทำอย่างนั้นอาตมามาเทศน้องก็เคยเจอวันนั้นพาเด็กไปโรงเรียนสวนศรีอาจารย์เทศได้อันนี้มนไปเทศที่บ้านผมหน่อยอ้าวไปรับทันทีฉะนั้นใครก็ตามเราเป็นชาวพุทธลืมตาถึงพูดเรื่องไม่ทุกข์ดูแลคนอื่นและคิดถึงเสมอว่าวันนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้คนอื่นมีความสุขคืออย่าไปคิดว่าทำยังไงอันนี้มันร้องไห้ทำอันนี้ให้อันนี้หัวแตกสติอย่าไปคิดอย่าไปคิดอาตมาคิดว่าความรักอย่างเดียวช่วยได้ทุกอย่างที่เราเป็นตัวเป็นตนทุกวันนี้ก็เพราะแม่พ่อรักเราถ้าไม่รักไม่ได้โตกันเสร็จตั้งแต่อยู่ในท้องหมดแล้วเนี่ยพลังรักมันยิ่งใหญ่ฉะนั้นญาติก็เหมือนกันมีสองอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชยานกวีเจ้าณจังหวัดชุมพรท่านสอนไว้ว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมานั่นหมายความว่าพี่น้องมาจากนครศรีธรรมราชจากพังงาภูเก็ตนะมาทำมาหากินบ้านเรารักกันประดุจพี่น้องนะเรียกพี่เรียกน้องสนิทเหมือนสายเลือดเลยเพราะมีความเอื้อเฟื้อแต่ขณะเดียวกันแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเนี่ยเคยเจอหลายคนนะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ฟังเขาเล่า2รายแล้วหมายความว่าพี่น้องฟ้องร้องกันจนอีกคนหนึ่งเป็นบ้าไปเลยเนี่ยเพิ่งฟื้นจากเป็นบ้าเนี่ยซึมเศร้าเลยกวาดที่เอาหมดเลยเนี่ยพี่ชนะเอาไปเรียบเลยน้องก็เรียกว่าหัวเสียต้องมานอนตามวัดหาข้าวกินตามวัดอยู่เนี่ยทั้งได้เป็นคนมีที่ดินเนี่ยแล้วก็นามสกุลเดียวกันมาแม่เดียวกันเนี่ยถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนินในป่าคือพร้อมที่จะตะปบกินนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีญาติธรรมหรือญาติสายโลหิตอย่าลืมเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อหรือมีความรักกันให้มากมีอะไรพอจะผัดผ่อนกันได้อะไรกันได้ก็ช่วยกันไปทำกันไปเนี่ยให้มันตั้งอยู่บนฐานแห่งความรักอาตมาไปที่ไหนก็เลยสอนเด็กปัจจุบันเนี้ยเจอปฐมก็สอนเรื่องนี้เรื่องความรักเนี่ยเจอมัธยมก็สอนความรักเนี่ยเจอมหาวิทยาลัยก็สอนความรักเจอผู้ใหญ่ก็สอนเรื่องเดียวเนี่ยเพราะว่าถ้ารักแล้วก็เรียบร้อยหลวงพ่อพุทธทาสมีคนมาศาสนาจากทั่วโลกมาคุยกับท่านท่านบอกรักคำเดียวพอรักกันในคำเดียวพอทุกศาสนาไม่มีใครปฏิเสธความรักนะคำเดียวพอเนี่ยคำเดียวแล้วก็ท่านก็อธิบายว่าถ้ารักคำเดียวศีล5ครบท่านอธิบายดีท่านบอกว่าถ้ารักคนอื่นฆ่าคนอื่นไม่ลงรักคนอื่นขโมยของไม่ได้รักคนอื่นไปผิดลูกผิดเมียเขาไม่ได้รักคนอื่นไม่กล้าโกหกแล้วข้อสุดท้ายท่านพูดได้บอกถ้ารักคนอื่นแล้วไม่กล้าเมาเพราะสงสารเพื่อนบ้านนอนไม่หลับท่านว่าก็เลย
ไม่เมาเห็นไหมรักคำเดียวมันคุมหมดฉะนั้นอาตมาเลยสอนเด็กง่ายๆฉันรักเธอฉันรักเธอเจอเป็นรักรักดีดีรักทันทีมีความสุขหมายความว่าบางทีเราเจอหน้าเราหมั่นไส้หรือพยาบาทอาฆาตจองเวรตรงนี้เราตรวจสอบใจซะหน่อยว่าเป็นไงแต่ถ้าคิดแบบนั้นเราก็ปลงทันทีแม้เขาก็เกิดแก่เจ็บตายเราก็เกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายตายหมดไม่ต้องออกกำลังความรักมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยุติการไปทำร้ายคนอื่นไปกล่าวร้ายคนอื่นหรือบางทีการพูดการตีหัวทีนะเย็บ5เข็มเนี่ยแผลมันยังหายเร็วนะแต่ถ้าไปว่าไปดูถูกดูแคลนเนี่ยบางที2ปีไม่หาย3ปีไม่หายเจอหน้าไอ้นิ่มเคยด่ากูมันวืดขึ้นมาอีกแล้วเพราะนั้นก็ฝึกให้มีความรักดังที่ว่าฉะนั้นญาติของเราก็มาแสดงความรักกันมาด้วยพลังรักกันรักทันทีคืออย่าไปนึกถึงเรื่องที่น่าจะเกลียดรักดีๆมีความสุขเนี่ยสังเกตใจถ้าไปรักใครแล้วมันมีความสุขแต่ถ้ารู้สึกว่าเราเกลียดเดินผ่านบ้านไก่หูร้อนแต่ถ้าว่ารักกันก็เอาแวะดื่มน้ำหน่อยมีผลไม้กินผลไม้มาจากความรักทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นพี่น้องกันนี่ของเราทางหลังสวนเนี่ยมีวิธีนับพี่น้องได้เพราะนะก็บอกพี่น้องทั่วฟ้ากินปลาเลเดียวกันเนี่ยนับพี่น้องอย่างนี้ก็ได้มึงกินปลาทูไหมกูก็กินมึงกินกูกินเหมือนกันกูกับมึงพี่น้องกันก็พอได้มึงกินหอยแครงไหมกินกูก็กินนั่นพี่น้องกันก็ได้หาเรื่องนับพี่น้องที่ตั้งมาตรฐานหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไว้ว่าให้นับพี่น้องอย่างนี้ว่าคุณกับคุณน่ะเกิดไหมเกิดแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บตายไหมตายผมเหมือนคุณงั้นเราเป็นพี่น้องกันถ้าแบบนี้ก็เรียกว่า universal love รักสากลไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดถามเจอฝรั่งถามเกิดไหมนี่เกิดไหมเกิดแก่ไหมแก่เจ็บไหมเจ็บคิดว่าตายไหมตายนั้นเป็นพี่น้องกันอีกเพราะฉะนั้นโลกเข้าไปสู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าคนหลั่งไหลกันมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะตั้งรับยังไงด้วยความรักถ้ารักแล้วไม่โกงขายของใครแล้วก็ไม่โกงนั่งรถก็ไม่โกงเนี่ยต่อมาไปบางเมืองเนี่ยโดนโกงกันเป็นพระเนี่ยอย่าทำเล่นไปนะเนี่ยโดนโกงกันเนี่ยเคยไปจังหวัดหนึ่งนะอย่าไปพูดกันเลยเดี๋ยวก็ฟ้องเอาเนี่ยหมอรถแดงหมอรถแดงไปวัดนี้เนี่ยเขาก็บอก60 บาทพอไปถึงมันขับปื๊ดพรไปอีกวัดนึงมันบอกว่าเนี่ยถึงแล้วไม่ใช่วัดนี้มันบอกถ้าจะกลับก็เพิ่ม40จะได้100นึงมันบอกไม่ให้ฉันเดินเอาก็แล้วกันบอกไม่ให้เดินเอาแค่นี้นี่ก็บางทีโดนเหมือนกันเคยไปสิงคโปร์ตอนนั้นนะเดี๋ยวไปออกจังหวัดอยู่ดีนะขาไปเนี่ยมันเก็บ150เลยพอขากลับอยู่จุดเดิมนะครับรถวิ่งปื๊ดเดี๋ยวถึงวัดที่ว่า50เองอ้าวโดนซะแล้วเนี่ยถึงพระก็อย่าประมาทนะโดนได้เหมือนกันเพราะเขาไม่รักเขาไม่รักเพราะฉะนั้นก็บางทีก็มีวันก่อนนั่งรถไฟไปก็เห็นเด็กขายถั่วคั่วนะเราก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งใจว่ามันขาย30ต่อถุงใช่ไหมเดี๋ยวให้ใบ50แล้วก็ไม่ต้องทอนเด็กคนนี้มันรู้ใจป่าวไม่รู้พอได้ใบ50มันก็ไปตู้อื่นแล้วหายไป คือธรรมดามต้องทอนก่อนใช่ไหมก่อนเราจะรับวันนะใช่ไหมอันนี้คว้าหมับเดียวแล้วหายลงไปเลยนี่บางทีก็มีเหมือนกัน
ที่เราก็บอกโอ้ดีแล้วหนูจะได้กำไรก็อวยพรเข้าไปแต่เขาทำหมากินสุจริตแต่ว่าเขามีแท็กติกนิดหน่อยชนิดไม่ต้องถอนตาหลวงใจดีเอาว่าไปเพราะฉะนั้นก็นี่แหละมันก็เกิดกันโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้ารักอย่างเดียวมันก็ไม่โกงกันไม่ทำร้ายไม่อะไรกันก็เพียงแต่ว่ามันมีอยู่ความรักเนี่ยมันมีอยู่แต่ถ้าไม่รักเนี่ยนั่นก็คือว่ามันนานๆทีการที่คนไม่รักกันนานๆทีแต่ว่าจิตปกตินี่ก็จะมีความรักกันก็เป็นว่าวันนี้พลังรักของคุณพ่อแก้วแล้วก็ของลูกของหลานของคุณพ่อแก้วดึงดูดเป็นเมตตามหานิยมเคยได้ยินไหมเนี่ยลูกหลานพ่อแก้วเนี่ยมีเมตตามหานิยมคือเขาไม่นิยมความรุนแรงนิยมความรักเนี่ยก็เลยมากันท่วมฟ้าท่วมดินในวันนี้มาเยอะจริงๆก็มาด้วยพลังรักด้วยความนับถือนี่ข้อที่หนึ่งญาติธรรมท่วมบ้านข้อที่สองก็คือว่ามาเพื่อที่จะทราบว่าเรามาเพื่อการบูชาเช่นว่าการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วทำได้สวยโลงสวยดอกไม้ประดับดีมีพวงหรีดต่างๆมาเพื่อที่จะบูชาเปตานะบูชาจักตาอุลาราหมายความว่าการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วเปตะในที่นี้แปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วเปตานะบูชาจักตาอุลาราแปลว่าบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วทำอย่างสวยงามโอลานโอลานงานสร้างทำอย่างสวยงามสถานที่กินข้าวกินน้ำมาแล้วก็ทำได้สวยหมดนี่เรียกว่าทำแบบทุ่มหัวใจให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายทีนี้การบูชาก็มีสองอย่างหนึ่งก็บูชาได้สิ่งของที่เห็นเป็นภาพกันแล้วสองปฏิบัติบูชาตรงนี้ก็คือเดินตามรอยพ่อที่ท่านได้ทำเอาไว้ตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์จัดท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นคนดีนะก็ดำรงเอาไว้สืบทอดต่อไปนะดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดกนั่นคือทั้งมรดกธรรมมรดกวัฒนธรรมและมรดกทรัพย์สินเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาเพื่อที่จะได้แสดงความเคารพแล้วก็มาบูชาท่านเวลาบูชาเราก็จะไปจุดธูปตามประเพณีคือจุดธูปหนึ่งดอกเวลาจุดบูชาศพก็ให้ความหมายว่าทุกชีวิตเดินไปสู่จุดเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่าคนพาลไม่ว่าบัณฑิตไม่ว่าคนหนุ่มไม่ว่าคนแก่ล้วนเดินไปสู่ความตายเช่นเดียวกันคนที่รวยที่สุดในโลกตั้ง200ปีมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคนที่เก่งอย่างไอสไตน์ก็เสียชีวิตไปแล้วคนที่รวยระดับสตีฟจ็อบส์ก็ไปกันแล้วก็มีหลายๆคนด้วยกันก็เดินไปสู่จุดเดียวกันทั้งหมดนะดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเราเขายังเอาไปเผาไฟนะที่ก็เรียกว่าทุกคนเดินไปสู่จุดเดียวกันเท่ากับจุดธูปหนึ่งดอกเวลาเรามานั่งงานศพเราจะต้องมาศึกษาสัจธรรมวันนี้แล้วก็7วันที่ผ่านมาเมื่อคุณพ่อแก้วได้จากโลกนี้ไปคุณพ่อแก้วก็ได้ทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นอาจารย์ทางธรรมะให้ลูกหลานได้พิจารณากันว่าค
ุณพ่อแก้วนั้นได้ผ่านกระบวนการอนิจจตาทุกขตาอนัตตาอันเป็นยอดธรรมะนั่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อ94ปีไม่มีพ่อแก้วอนันตกูลบนโลกนี้แล้วก็92ปีที่ผ่านมาก็มีอยู่แต่เปลี่ยนจากเด็กชายแก้วมาสู่หนุ่มแก้วแล้วก็สู่คนกลางคนแก้วแล้วก็เริ่มสู่ลุงแก้วปู่แก้วทวดแก้วนี่คือความเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสถ่านแล้วก็สุดท้ายวันนี้พ่อก็ได้จากไปก็คงเหลือแต่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุส่วนวิญญาณธาตุที่ประกอบไปด้วยกรรมนะวิญญาณธาตุประกอบไปด้วยกรรมประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยเจตนาและอวิชชาก็จะเดินทางต่อไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตซึ่งมีครั้งเดียวแล้วต่อจากนั้นก็ตั้งต้นชีวิตใหม่การไปตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นก็นำเอาสิ่งที่เรียกว่ากรรมที่จะนำไปเกิดชนกกรรมเนี่ยทำความดีเอาไว้ก็ไปเกิดในที่ดีดังที่พระองค์ตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสรวมไว้ทั้งหมดว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วนั้นเอาสิ่งใดไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปนะอันนี้ก็คือสมบัติที่ได้ติดตัวไปนอกจากนี้เราต้องนั่งสงบต่อหน้าศพสักระยะหนึ่งเหมือนท่านจะสอนธรรมะเราว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างท่านอีกไม่นานท่านเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันชาปนกิจพูดโดยภาษาปรมัตถ์ก็เป็นวันที่เราส่งคุณพ่อสู่อ้อมกอดของพระแม่ธรณีที่พ่อเคยได้ใช้มาคือธาตุดินส่งสู่ดินธาตุน้ำส่งสู่น้ำธาตุไฟสู่ไฟธาตุลมสู่ลมส่วนวิญญาณธาตุอันประกอบไปด้วยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาเจตนาอวิชชาก็ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารจนหมดอวิชชาจึงปรินิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็มีบุญของท่านส่วนหนึ่งแล้วก็บุญที่เราทำให้นี้ส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่อุทิศไปแล้วย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยสถานะโดยพลันฉะนั้นภารกิจที่พวกเราได้กระทำกันในวันนี้ก็สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการและก็สุดท้ายได้ให้พลังกับพระภิกษุทั้งกำลังใจและให้ทั้งจตุปัจจัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชก็บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มางานศพก็มาเพื่อพบญาติมาเพื่อที่จะแสดงความอาลัยมาเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ยังเป็นอยู่มาเพื่อที่จะบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งอามิตรและการปฏิบัติมาเพื่อศึกษาความจริงของชีวิตมาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติตนดีทางกายวาจาและใจต่อจากนี้ไปก็ได้เวลาที่จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ฉะนั้นขอทุกท่านจงหลับตาสงบใจประมวลเอาบุญกุศลที่กระทำในวันนี้อุทิศแก่คุณพ่อแก้วอนันตกูลด้วยตั้งในกัลยาจิตว่าหากท่านมีทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณที่ได้มาทำหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของท่านสาธุชนขอชื่นชมอนุโมทนาที่ทุกท่านเห็นความทุกข์ของเพื่อนผู้สูญเสียและมาเพื่อแบ่งเบาความทุกข์เปลี่ยนจากความเศร้าโศกเป็นความปีติปราโมทย์มั่นใจในความดีที่คุณพ่อได้กระทำขอความดีอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนร่วมกระทำในวันนี้และวันต่อไปจงเป็นพลวะปัจจัยให้พบกับอายุยืนมีวรรณะผ่องใสมีสุขทั้งกายและใจมีพลังกายและใจมีความสงบร่มเย็นได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสืบไปทุกท่านทุกคนเทอญ